สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับเพรเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหมันดูยากมากเลยนะปีนี้เป็นปีที่มันมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบอาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วก็แมนยูนะครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าคืนฟอร์มถล่มแอสตันวิลล่าไป 3-1 นะครับซิตี้ไล่จากฝูงอาร์เซนอลเหลือแค่3คะแนนเท่านั้นเองเหลือแค่3แต้มอะไรก็เป็นไปได้นะครับซิตี้เมื่อคืนนี้เนี่ยยิง3ประตูรวดเลยในครึ่งแรกครึ่งแรกเกมขาดอย่างรวดเร็วนะครับ 3-0 นะเปิดมา4นาทีนะครับโรดรีโมงลูกเตะมุมเข้าไปแล้วนะครับโมงลูกเตะมุมแบบโขกกดลงพื้นเอมี่มาร์ติเนสปัดไม่พ้นนะครับโมงคมมากนะจากนั้นนาที39ซิตี้ได้ลูก2จากอิลคายคุนโดวันนะครับเป็นลูกเปิดยาวจากเควินเดบรอยนะครับแล้วคาร์ลัมเชมเบอร์สหลังวิลล่าในมงสกัดไม่ดีมงไม่ขาดนะครับเออร์ลิงฮาลันในตามไปเก็บตกได้แล้วก็เปิดให้กุนดวันเข้าชาร์จโล่งๆเลย 2-0 นะครับยังไม่พอครับซิตี้มาได้ลูก3จากจุดโทษนะครับในช่วงทดเวลาจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับซิตี้ได้จุดโทษแจ็คกริลลิชโดนเจคอบแรมซี่ทำฟาวสื่อกริตก็แซวบอกโอ้โหแจ็คเหินเหมือนกับนักยิมนาสติกก็มีบ้างนะครับคือแจ็คกรีลิชก็มีความเร็วนะครับโดนสะกิดนิดนึงก็ร่วงทิ้งตัวทันทีได้จุดโทษนะครับเรียกมาเรสรับหน้าที่สังหารเข้าไปตูมเดียวหายเลยนะครับครึ่งแรก 3-0 ครึ่งหลังซิตี้ก็ยังเหนือกว่านะครับเล่นสบายๆนะยังมีโอกาสหลายครั้งนะครับขณะที่วิลล่าเองก็พยายามจะสู้อย่างน้อยตีไข่แตกได้ลูกหนึ่งนะครับจากโอลิวัตกินส์นาทีที่61ตามมา 3-1 แต่ก็ดีที่สุดแค่นั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะวิลล่าไป 3-1 ครับเก็บ3แต้มสำคัญซิตี้ไล่จี้อาร์เซนอลเหลือ3แต้มแล้ววันพุธนี้พุธที่จะถึงนี้นะครับเจอกันเองที่บ้านของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะเป็นหนึ่งในเกมแห่งฤดูกาลมีสิทธิ์เป็นเกมตัดสินแชมป์เหมือนกันนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้นะแล้วถ้าซิตี้บุกชนะได้เนี่ยแซงขึ้นจากฝูงทันทีเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่าอาร์เซนอลนะครับเนี่ยมันกำลังจะพลิกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะอาร์เซนอลเล่นเหนือมาอยู่พักหนึ่งนะครับเหนือเลยเล่นสนุกดุดันมากนะครับแต่อยู่ๆนี่เฮ้ยช่วงนี้ตกแฮะช่วงนี้อาร์เซนอลตกลงมาเห็นได้ชัดนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของแมนซิตี้เนี่ยต้องลุ้นเออร์ลิงฮาลันว่าจะฟิตลงเล่นในวันพุธนี้ได้หรือเปล่าฮาลันเมื่อคืนนี้เจ็บต้นขานะครับโดนเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะหนักว่าอาการของฮาลันก็ไม่น่าจะหนักแต่ว่าโอเคเปลี่ยนออกเพื่อที่จะถนอมตัวไว้ก่อนนะกลัวเจ็บเยอะนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องเช็คคือวันนี้ต้องเช็คอาการของฮาลันอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าหนักหรือไม่หนักนะครับถ้าลงไม่ได้ก็ต้องให้ฮูเลียนอัลวาเรสลงมาเล่นกองหน้าแทนนะครับแต่ต้องลุ้นดูนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีความคืบหน้าเรื่องการบาดเจ็บของเออร์ลิงฮาลันอ่ะกลับมาพูดเรื่องของอาร์เซนอลอาร์เซนอลช่วงนี้เนี่ยมาตรฐานตกนะครับเกมล่าสุดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ1ในบ้านตัวเองแท้ๆอาร์เซนอลไม่ชนะมา3นัดติดต่อกันถ้ารวมทุกถ้วยนะครับท่านผู้ชมครับนัดที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยอาร์เซนอลอึดอัดมากเลยผมดูแล้วยังอึดอัดแทนนะครับเพราะว่าบุกเยอะแต่ว่าจอกไม่เข้าคือเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากเล่นหลัง5คนเล่นหลัง5คนนะครับเซนเตอร์3แบ็คอีก2นะครับแล้วในเกมรับอยู่ในแดนตัวเองหมดเลยแต่เบรนท์ฟอร์ดนี่เป็นทีมที่แบบคือไม่ได้อุดเล่นเหมือนรับก็จริงแต่เวลาบุกเนี่ยหูเติมกันเร็วมากเป็นทีมที่มีความฟิตสูงมากนะครับแล้วเล่นบอลสร้างสรรค์เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีทีมไหนเชียร์นะก็เชียร์ทีมนี้ไปเถอะ เล่นมันจริงนะครับเป็นทีมเล็กๆตัวดังสุดก็ไอแวนโทนี่อ่ะนะนอกนั้นก็แฟนบอลขาจรอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับแต่เขาเน้นทีมเวิร์คนะเกมรับลงหมดเกมรุกก็เติมเร็วเหลือเกินนะครับแล้วไดเรกฟุตบอลของเบรนท์ฟอร์ดนี่น่ากลัวมากนะครับ
ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลูกยาวมาเนี่ยโยนแม่นนะครับโยนแม่นแล้ววิ่งเร็วอีกต่างหากท่านผู้ชมสังเกตไหมพวกตัวรุกเบรนท์ฟอร์ดนี่วิ่งโคตระเร็วเลยอาร์เซนอลนี่โอ้โหหนักใจจริงๆนะครับผมดูไอ้คู่นี้แล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกเบรนท์ฟอร์ดน่ายิงได้มากกว่าซะอีกไอ้แวนโทนี่ยิงชนสามเหลี่ยมไปลูกหนึ่งนะครับดูไปดูมาเนี่ยให้มันคิดว่าอาร์เซนอลเหมือนกับโดนทีเบือนจับทางได้แล้วหรือเปล่านะครับเกมอาร์เซนอลเนี่ยก็คือเน้นริมเส้นอ่ะบุคโยซาก้ากับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ขวาซ้ายนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยชักจะฝืดชักจะฝืดเวลาโดยเฉพาะเวลาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ตั้งรับเยอะๆอย่างเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยใช่ไหมอัดหลังเข้าไป5คนนะครับเกมริมเส้นอาร์เซนอลนี่ฝืดมากเลยเพราะว่าไอตัวด้านข้างเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็ลงมาช่วยรับด้วยนะครับเท่ากับจะฝ่าไปเนี่ยเจอทั้งกองกลางเจอทั้งแบ็คนะแล้วถ้าหลุดเข้าไปเนี่ยมันเข้ากลางไม่ได้เพราะว่าหูรออยู่เพียบเลยกองหลังหลายตัวมากตรงเนี้ยมันมีปัญหาแล้วอาร์เซนอลเองก็เล่นช้าลงด้วยนะครับในช่วงที่พีคๆเนี่ยช่วงที่ท็อปๆเนี่ยอาร์เซนอลเพรสซิ่งเร็วมากเสียบอลปุ๊บเพรสทันทีเกมดุดันนะครับดุดันมากๆเลยแต่ตอนนี้ผมว่าเล่นอืดไปช้าลงและไม่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าการครองบอลยังดีอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยหวือหวานะเกมกับเบรนท์ฟอร์ดอาร์เซนอลนำก่อนจากเลโอนโดทรอสซาร์นะครับเป็นซูเปอร์ซับลงมายิงนะขึ้นนำ 1-0 แต่สุดท้ายไม่ชนะเพราะว่าโดนไอแวนโทนี่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เป็นลูกมงจ่อๆนะครับโอเคประตูของไอแวนโทนี่อาจจะมีปัญหาว่าเฮ้ยมันล้ำหรือไม่ล้ำนะนะวันนี้ทีมงานผู้ตัดสินต้องเรียกประชุมรู้ว่า VAR มีปัญหานะครับมันเหมือนกับลูกนั้นจะล้ำไอ้ลูกตีเสมอเบรนท์ฟอร์ดน่าจะล้ำแต่ว่าในเกมแล้วในเมื่อกรรมการแบบปล่อยเลยตามเลยมันก็เป็นประตูนะครับแล้วเกมรวมๆเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดก็เล่นดีจริงนะครับสมควรมีแต้มนะปัญหาอย่างหนึ่งของอาร์เซนอลเท่าที่ผมเห็นก็คือกองหน้าเอติเอนเคเทียตอนนี้เก็บบอลไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมค่อนข้างจะน้อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเจอกองหลังรุมเยอะๆเนี่ยเอ็นเคเทียมดีหายไปเลยเขาไม่ค่อยออกมาต่อบอลไม่ค่อยออกมาเชื่อมเกมข้างนอกเหมือนกับกาเบรียลเชซุสเพราะฉะนั้นตอนนี้อาร์เซนอลต้องลุ้นให้เชซุสกลับมาเร็วๆนะครับคงรออีกไม่นานอ่ะเชซุสตอนนี้ร่างกายเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับต้องมีเชซุสไม่งั้นมันฝ่าเข้าไปลำบากนะครับเกมรุกอาร์เซนอลตอนนี้เหนื่อยหน่อยลุ้นวันพุธนี้นะครับท่านผู้ชมครับอาร์เซนอลจะเจอศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อย่างว่านะคือเจอแมนซิตี้กับเวลาเจอทีมเล็กเนี่ยเกมมันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าคือแมนซิตี้เนี่ยไม่ตั้งรับอยู่แล้วซิตี้ก็ต้องบุกใส่เพราะฉะนั้นอาร์เซนอลอาจจะสวนได้ง่ายขึ้นก็ได้มันก็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นวันพุธนี้มันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับมาดูแมนยูบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้บุกไปชนะลีส 2-0 นะครับเพิ่งจะเสมอกันมา 2-2 ที่บ้านแมนยูเมื่อวันพุธที่แล้วนี่เองเกมนั้นลีสนำก่อน 2-0 ด้วยแต่แมนยูไล่กลับมามีคะแนนนะครับแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นเกมของปีศาจแดงนะดาบิดเดเคย่านะครับลงเล่นเป็นนัดที่400ในพรีเมียร์ลีกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่ผู้ซื้อเอริกเทนฮากเขาโรเทชันแฟนแมนยูเห็น11ตัวจริงและตกใจบอกเฮ้ยทำไมเอริกกล้าเสี่ยงขนาดนี้นะครับเซนเตอร์ให้แฮร์รี่แม็กควายคู่กับลูกชอเซนเตอร์ตัวจริงแม็กควายคู่กับลูกชอโอเคลูกชอเล่นดีก็จริงแต่เฮ้ยเกมนี้มันไปเยือนลีดเชียวนะจ๊ะเทนฮากกล้าจัดตัวแบบนี้นะครับเขาเชื่อมั่นในตัวลูกทีมพักลิซานโดมาร์ติเนสกับราเฟลวารานสองเซนเตอร์ตัวจริงทั้งคู่นะครับกล้าพักตัวจริงนะแต่ชอกับแม็กไวก็ทำได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเจดอนซานโชก็ลงเป็น11ตัวแรกนะครับเมื่อคืนนี้นะกองกลางก็มีมาเซลซาบิเซอร์กับเฟร็ดครับคือแมนยูไม่ได้มีทีมชุดที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเกมมันสูสีครึ่งแรกเนี่ยลีสบุกเยอะเลยแมนยูตั้งรับนะครับแมนยูตั้งรับแต่ลีสนั้นเล่นไม่ละเอียดนะช่วงทดเวลาในลีสเกือบโดนนะครับบรูโน่ได้หลุดเดี่ยวเลยเพราะลีสผิดพลาดบรูโน่หลุดเดี่ยว
แต่ยิงไม่เข้านะครับยิงติดเซฟอีรันเมลิเย่ประตูลีสนะครึ่งหลังแมนยูส่งลิซานโดมาร์ติเนสลงแทนไทเรลมาลาเซียลงมายืนเซ็นเตอร์แล้วก็ลูกชอก็กลับไปเป็นแบ็คซ้ายอาริฮันโดกานาโชลงแทนเจดอนซานโชเกมคึกคักขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับแมนยูมีโอกาสจากดิโก้ดาโลซัดชนคานเต็มๆไปลูกหนึ่งหลังจากนั้นก็ขึ้นนำจริงๆของจริงมานาทีที่80นะครับจากมาคัสแรชเฟิร์ดลูกชอเปิดให้แรชเฟิร์ดมงเข้าไปเต็มๆหัวเลยแรชเฟิร์ดช่วงนี้คมจริงๆนะครับเป็นประตูที่21ในฤดูกาลนี้ของเขานะครับขึ้นนำ 1-0 นาที80จากนั้นอีก5นาทีได้ลูก2จากอเลฮันโดร กานาโชกระชากเข้าไปยิงลูก2นั้นเป็นลูกเก่งของแมนยูคือเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับเฟร็ดตัดบอลมาได้ตรงกลางสนามแล้วสวนกลับทันทีนะเร่งคือเปลี่ยนเกียร์เก่งมากแมนยูเป็นทีมที่เปลี่ยนเกียร์เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับรับอยู่ดีๆตัดบอลมาได้ปุ๊บเดียวเข้าเรดโซนคู่ต่อสู้ทันทีนะครับเก่งจริงๆโอเคได้3แต้มสำคัญนะครับแมนยูบุกชนะลีดส์ไป 2-0 แมนเชสเตอร์อยู่ในแต้มตอนนี้ตามจ่าฝูงอาร์เซนอลโอ้โหแมนยู46แต้มอาร์เซนอล51 5คะแนนเองนะครับแมนยูห่างอาร์เซนอลแค่5คะแนนโอเคว่าแมนยูแข็งมากกว่า2นัดนะแต่มีลุ้นนะครับเท่ากับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เลยนะมีลุ้นแชมป์3ทีมอาร์เซนอลแมนซิตี้และแมนยูนะครับส่วนคืนนี้คืนวันจันทร์มีเกมใหญ่คือเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตันนะครับลิเวอร์พูลมีแต่ข่าวร้ายไม่หยุดไม่หย่อนเตียโก้อัลคันตาราเจ็บสะโพกนะครับคืนนี้ลงไม่ได้และข่าวนี่บอกว่าอาจจะต้องพักถึง4สัปดาห์4สัปดาห์ก็เดือนนึงอ่ะนะครับถ้าพักเดือนนึงเนี่ยหายไป7นัดเลยนะเว้ยเฮ้ยหายไป7นัดเลยนะพักเดือนนึงเนี่ยนะครับจะอดเจอกับเรอัลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมอดเจอแมนยูด้วยนะครับลิเวอร์พูลมีคิวเตะกับแมนยูวันที่5มีนาคมผมก็เห็นใจเยอร์เก้นคล็อปเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจับทีมยังไงตอนนี้ความมั่นใจมันก็น้อยนะครับแล้วก็เจ็บเอาแต่อย่างน้อยที่สุดมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับดีโก้โชต้าหายเจ็บแล้วนะครับอาจจะมีชื่ออยู่ในทีมคืนนี้ด้วยคือโชต้าเนี่ยเจ็บน่องพักไป3เดือนแต่เขากลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคืนนี้มันยังไม่แน่ว่าจะลงตัวจริงได้เลยไหมหรือว่าผมว่าอาจจะสำรองไปก่อนมากกว่าอาจจะรอลงครึ่งหลังอะไรประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้ร้ายไปหมดนะเอ้าโชต้ากลับมานะเกมรุกมีออปชั่นเพิ่มนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเอเวอร์ตันนัดที่แล้วเพิ่งชนะจ่าฝูงอาร์เซนอลมา 1-0 ชอนไดซ์กุนซือนะครับคุมทีมนัดแรกดีขึ้นทันทีนะแต่วันนี้เอเวอร์ตันจะไม่มีโดมินิกคาร์เวิร์ตลูอินกองหน้านะครับเจ็บเอ็นเข่านิวโมเปอาจจะลงแทนนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะใช้เดมารีเกรเล่นหน้าเป้าไปถ้าใช้เกรก็แสดงว่าเอเวอร์ตันเล่นตั้งรับแล้วรอสวนกลับเร็วเอเวอร์ตันมาเยือนแอนฟิลด์22นัดหลังสุดในลีกชนะได้นัดเดียวนะครับก็คือชนะ 2-0 เมื่อปีที่แล้วเอ้ย2021นะครับปีนี้เอเวอร์ตันเล่นนอกบ้านไม่ดีนะครับเล่นนอกบ้านในลีก27นัดหลังสุดชนะแค่2แพ้ไปซะ18แต่ในเมื่อเขาเปลี่ยนกุนซือใหม่ชอนไดช์เข้ามานะครับไดช์เข้ามาเนี่ยเอเวอร์ตันจะเปลี่ยนไปคือจะเล่นอย่างมีวินัยมากขึ้นบอลสไตล์ชอนไดซ์เล่นไม่สวยอย่ามาเอาความสวยงามอย่ามาเอาความสนุกสนานไดซ์เขาไม่ได้เน้นตรงนั้นเขาเป็นบอลที่เน้นผลแข่งเน้นเอาแต้มเหมือนกับสมัยคุมทีมเบอร์นลีย์นะครับแล้วนักเตะเนี่ยจะเล่นตามแผนอ่ะจะมีวินัยสูงนะครับไม่รั่วง่ายๆไม่เสียประตูโง่ๆขออภัยที่ใช้คำนี้แต่บอลชอนไดซ์อย่างเงี้ยเสียประตูยากนะครับเหนียวนะซึ่งสไตล์แบบนี้อาจจะจำเป็นสำหรับเอเวอร์ตันเพราะเอเวอร์ตันต้องหนีตกชั้นอยู่นะตอนนี้อยู่ที่3จากท้ายตารางนะครับต้องเล่นเอาแต้มเป็นหลักนะแล้วมาเยือนลิเวอร์พูลคืนนี้เนี่ย
ความมั่นใจมันสวนทางกันไงเอเวอร์ตันเพิ่งได้กุนซือใหม่ผมว่าเรื่องของจิตใจนี่ดีขึ้นแล้วเพิ่งชนะอาร์เซนอลมานะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เอเวอร์ตันไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยเอเวอร์ตันไม่กลัวหรอกนะก็เล่นตามมาตรฐานเล่นตามแผนไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลจะดีขึ้นแค่ไหนลิเวอร์พูลไม่ชนะในลีกมา4นัดติดต่อกันนะครับเสมอ1แพ้3 3นัดหลังสุดปืนฝืดยิงประตูไม่ได้เลยผมก็คงคุยกันเยอะนะครับแต่จะยกมาตรฐานขึ้นมายังไงล่ะนะเตียโก้ก็ลงไม่ได้อีกนะครับคงต้องใช้ตัวสดๆลงไปลุยนะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วคืนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลไม่ควรจะแพ้หรอกเพราะถ้าแพ้อีกถ้าแพ้ซ้ำซากเนี่ยมันเฮ้ยมันไม่ดีนะมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลแพ้ตอนนี้มันเหมือนกับนิวโลก็คือเป็นจุดต่ำสุดต่ำลงไปเนี่ยแล้วถ้าวันนี้เกิดแพ้เอเวอร์ตันในเกมดาร์บี้แมตช์คาบ้านเนี่ยมันก็จะวูบลงไปเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญนะครับลิเวอร์พูลอย่างน้อยต้องมีคะแนนเสมอก็ยังดี1แต้มก็ยังดีนะครับเพื่อประคับประคองสถานการณ์ไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับเกมเมอร์เซย์ไซด์ดาร์บี้นะปิดท้ายนะครับซาวด์แฮมป์ตันปลดกุนซือเนธานโจนส์ไปแล้วครับคุมทีมแค่3เดือน94วันเปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซาวด์แฮมป์ตันในฤดูกาลนี้เนธานโจนส์เนี่ยเข้ามาคุมทีมแทนราลฟ์คาเซนฮุตเทอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนเข้ามาพฤศจิกาตอนนี้กุมภาไปซะแล้วนะครับได้คุมทีมรวม14นัดเองนะครับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโจนส์คุมซาวด์แฮมป์ตัน8นัดชนะนัดเดียวแพ้7มันก็ไม่ไหวนะครับหลังสุดแพ้วูฟคาบ้าน 2-1 ทั้งที่วูฟเหลือ10คนแท้ๆเลยนะซาวด์แฮมป์ตันจมอยู่บวยของตารางเป็นทีมบวยนะครับเพราะฉะนั้นเนธานโจนส์ก็ไม่รอดโดนปลดโดนไล่ออกไปนะครับแฟนบอลไม่เอาลูกทีมก็ไม่ปลื้มอยู่ไม่ไหวหรอกนะส่วนตัวเต็งกุนซือใหม่ทีมนักบุญตอนนี้ก็มีชื่อของอีวานยูริชกุนซือโตริโน่ในอิตาลีนะครับมีชื่อของมาซิโรเบียลซ่านะครับมีชื่อของเจสซี่มาร์ชซึ่งเพิ่งจะโดนลีสปลดมาแล้วก็มีแฟรงค์แลมพาร์ดกับสตีเวนเจอราร์ดอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับแต่ผมว่าเจสซี่มาร์ชนี่ก็น่าสนใจอยู่นะคือโดนลีสปลดมาแต่ก็เป็นกุนซือที่มีระดับอ่ะนะลองดูนะครับซาวด์แฮมป์ตันลองดูแต่ต้องเลือกกุนซือที่แบบถนัดกับการพาทีมหนีตกชั้นเป็นหลักนะครับเขามีชื่อราฟคาเซนฮุตเทอร์กุนซือคนก่อนอยู่ด้วยนะอยู่ในลิสต์ด้วยแต่เอ้ยมันจะมาตั้งกันยังไงล่ะเพิ่งจะปลดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับน่าเป็นห่วงจริงซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเป็นทีมที่ผมเอาใจช่วยเหมือนกันทีมนักบุญผมชอบชุดแข่งไม่น่าเชื่อปีนี้ผลงานย่ำแย่นะครับดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมพรุ่งนี้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ